เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับดรบัญชาธนบุญสมบัติสวัสดีครับพบกับผมบัญชาธนบุญสมบัติในรายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการวันนี้นะครับผมจะมาชวนคุยเกี่ยวกับ10สุดยอดเมฆร,ระดับโลกนะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีมุมต่างๆที่บางคนอาจจะเคยเห็นมาบ้าง แต่ไม่เข้าใจมันหรือบางคนอาจจะไม่เคยเห็นบางอย่างมาเลยเรามาดูกันนะครับผมจะเริ่มจากอันดับ10ก่อนเลยนะครับแล้วค่อยไล่ให้มันพีคกันเรื่อยๆนะครับอันดับ10นี่คือเมฆที่หลายคนชอบมากเลยนะครับเมฆรูปเลนส์ซึ่งมองไกลเนี่ยนะครับคล้ายๆจานบินแล้วก็เมฆแบบนี้เองนะครับที่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักมันเนี่ยเราคิดว่าเป็น UFO ต่างๆในต่างประเทศเชื่ออย่างนั้นจริงนะครับเมฆลูกจานบินเนี่ยมักจะเกิดได้ใกล้ภูเขานะครับใกล้ภูเขาแล้วก็บางครั้งเนี่ยนะครับนะอาจจะมีหลายชั้นด้วยแล้วก็เป แค่แค่จานหลายหลายหลายใบซ้อนกันอยู่นะครับภาษาฝรั่งเศสเรียกแบบนั้นเลยนะครับจานหลายใบยซ้อนกันอยู่อันนี้ที่ชนบุรีนะครับเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับเห็นว่าก่อตัวขึ้นมาเป็นสูงเป็นชั้นเลยนะครับมากันหลายหลายอย่างเลยแปลกตาม,มากเพราะว่าปกติอันเนี้ยเมฆมันจะเป็นก้อนคอยู่ขยุยเนาะหรืออาจจะเป็นก้อนกลมๆหน่อยอะไรทำนองนี้นะครับและจุดน่าสนใจคือแบบนี้ครับสมมติว่ามีเมฆจานบินพวกนี้อยู่นะครับแล้วก็มีเมฆแบบอื่นอยู่นะครับรูปแบบอื่นอยู่แล้วลมพัดไปพอลมพัดไปเนี่ยเมฆแบบอื่นไปที่อื่นแต่่่เเมมจานนบิิยยงอูทีด นี่เป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ของเมฆจันบินนะครับหรือว่าเมฆเลนส์อันนี้เป็นเมฆเลนส์เหมือนกันในวันเดียวกับภาพเมื่อสักครู่เลยแต่คุณที่นะครับแถวมอเตอร์เวย์นะครับเห็นว่ามีหลายชั้นเหมือนกันแล้วคงตัวอยู่ได้นานพอสมควรนะครับอยา่างน้อยประมาณสักครึ่งชั่วโมงการเกิดเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับสมมุติว่าเราอยู่ในที่ราบก่อนไม่มีภูเขานะครับกระแสมลมเนี่ยหอบเอาความชื้นมามันก็ผ่านไปไม่เกิดอะไรขึ้นแต่หากว่ามีภูเขามาขวางสิเกิดขึ้นคือ นะครับอากาศอากาศตรงนี้ครับไหลามาพาความชื้นมาถูกยกขึ้นให้สูงขึ้นนะครับพอยกสูงขึ้นปับ๊บพอผ่านหลังเขามาปับ๊บถูกดึงด้วยความน้ำถูกให้ต่ําลงแล้วเกิดการกระเพื่อมขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้นลงระหว่างที่กระแสอากาศเพิ่มข,ขึ้นนะครับอย่างนี้ไอ้น้ําในกระแสอากาศนั้นถูกทําให้เย็นลง เกิดเป็นเมฆแล้ว ens, ล ens, เมฆเลนส์นะครับและวเมฆเลนส์เนี่ยนะครับก็จะคงตัวอยู่บริเวณน,นี้นะครับไม่ไปไหนที่ผมบอกคือว่าถ้ามีเมฆอื่นก็ถูกพาไปแต่เมฆเลนส์จะอยู่แถวยอดคลื่นทั้งหลายนี่คือเมฆเลนส์ที่เกิดใกล้ๆภูเขานะครับทีนี้มันมีความพิเศษครับ มีกรณียกเว้นคือเมฆเลนสามารถเกิดในบริเวณที่ราบได้เหมือนกันนี่หน้าบ้านผมเองนะครับอันนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นวันที่ไม่คาดฝันว่าจะเกิดเมฆแบบนี้ขึ้นมาที่นนทบุรีนะครับเป็นโอกาสเกิดยากมากนะครับเพราะว่าในต่างประเทศก็มีไม่มากนะครับเป็นเมฆเลน์ที่เกิดในที่ราบนะครับเรียกว่า flat terrain lenticular cloud นะครับมักมาในหน้าหนาวมาสองครั้งแล้วนะครับเอาละแบบที่9นะครับแบบที่9อันดับ9นะครับคล้ายๆเมฆเลนส์เหมือนกัน แต่ว่าลักษณะเป็นหมวกที่สวมอยู่บนภูเขาอีกทีหนึ่งเรียกว่าแคปคลาว d อันนี้คือภูเขาไฟฟูจินะครับในญี่ปุ่นซึ่งหลายคนชื่นชอบนะเวลาไปชมภูเขาไฟฟูจิเนี่ยมองความงามของเขาบางทีมองเมฆนี้ด้วยอีกภาพหนึ่งดูนี่นะครับลักษณะของแคปคลาว d หรือว่าหมวกเมฆหมวกแคปนะครับบนภูเขาไฟฟูจิเนี่ย อาจจะต่างกันเมื่อกี้นี้เป๋ไปทางนึงใช่ไหมอันนี้เป็นก้อนอย่างนี้เลยผม,มนําภาพต่อไปนี้มาให้ดูนะครับจากหนังสือสารนุกรมลมฟ้าอากาศสุดมหัศจรรย์นะครับสกิมแซนคล็อกเดี๋ยวจะมีภาพตอนหลังนะครับซึ่งผมเป็นบรรณาธิการหนังสืงพอพิมพ์ม่นี้อยู่เนี่ยสิ่งเกิดขึ้นคือ ญี่ปุ่นเนี่ยมีความละเอียดมากแบ่งพวกแคปคลาวเนี่ยเป็นจํานวนมากเลยนะครับนะเช่นอย่างเมื่อกี้นะเป็นหมวกทรงกระบอกเห็นไหมครับหมวกทรงกระบอกนะครับนะแล้วก็มีหมวกเป๊ะคำนองน,นี้ลองหาภาพดูก็ได้นะครับอยู่ไนที่หนึ่งอันนี้หมวกบังแดดนี่เป็นต้นนะครับแล้วก็ผมเคยเจอนะครับญี่ปุ่นเนี่ยจะมีคําทํานายด้วยหรือว่าคาพยากรณ์ด้วยว่าแคปคลาวเนี่ยนะครับของฟูจิเนี่ยแต่ละแบบเนี่ยนะครับจะทํานายลมฟ้าอากาศเริเวณนั้นอย่างไรมาที่แบบที่8บ้างนะครับแบบนี้เวลาเราคิดถึงเมฆที่ห่อยๆลงมาแบบนี้คิดถึงอะไรนะครับ บางคนคิดถึงหินงอกหินย,ย้อยเน้ะหินย้อยลงมานะครับแต่ฝรั่งนี่ตาทะเลึน่นเล็กน้อยนะครับเขามองเต้านมวัวนะครับเลยตั้งชื่อว่าแมมมานะครับแมมมาแมมมานี่คือคําเดียวคําว่าแมมมอลที่แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนั่นเองนะครับคำนี้เป็นคําที่ระบุโดยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนะครับแมมมานะครับแต่ว่าถ้าภาษา พูดทั่วไปเนี่ยบางทีเรียกแมมมาตัสซึ่งจริงแล้วไม่ถูกตามวิชาการนะแต่ว่าพูดกันจนเยอะมากๆแล้วนะครับแมมม่านี้อีกที่หนึ่งนะครับนะที่หนึ่งอลังการมากเลยจุดน่าสนใจอยู่นี่ครับแมมม่าจะไม่ได้มาเป็นก้อนกลมๆก,ก,ก้อนเดียวแต่มาเป็นหูแบบมาเป็นซีรีส์เลยมาเป็นชุดเลยเป็นครอบครัวเลยนะครับเยอะมากแล้วแต่ละก้อนเนี่ยไม่ธรรมดาครับแต่ละก้อนนี่ขนาดประมาณ1กิโลเมตรหรือกว่านั้นก็ได้เล็กน้อยนะครับนี่ก็เช่นกันนะครับภาพของคุณลีนนาพุทธิธานกับคุณแทนไทยนะครับช่วยกันถ่ายภาพมานะครับแมมม่าส นในพิจิี่7นะครับเป็นเมฆที่สวนสวยงามนะครับลองดูเมฆนี้นะครับมีสักพิวริ้วและลอกคลื่นนะครับนะลอกคลื่นชื่อจะยา,ยากที่หนึ่งเมฆเคลวินเฮมโฮสเวฟคลาวนเมฆคลื่น ose, เ,เคลวินเฮมโฮสเป็นชื่อของนักวิทยาศาสตร์สองคนภาพนี้จากต่างประเทศนะครับล,ลอกคลื่นที่สวยงามมากนี้เราคงพอเดาได้เหมือนกันว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเกิดแบบนี้หรือเปล่าเวลามีกระแสอากาศไหลามานะครับมันก็พัดพายอดเมฆนะครับให้ไหลออกไปนะครับภาพนี้นะครับ เป็นแอนิเมชันนะครับที่แสดงให้เห็นว่าการก่อตัวของเมฆคลื่นเควินเฮมโฮสก่อตัวยังไงนะครับสีแดงกับสีฟ้าเนี่ยคือกระแสะอากาศที่ไหลไปทางขวาทั้งคู่แต่สีฟ้าเนี่ยไหลเร็วกว่าปาดเอาบริเวณผิวลอยต่อนะครับให้เป็นละละร่อกคลื่นขึ้นมานะครับนี่คือเมฆคลื่นเควินเฮมโฮสดูภาพชัดๆอีกครั้งนะครับเรามีอากาศ2ชั้นชั้นที่ไหลช้ากว่ากับไหลเร็วกว่ากับรอยต่อนะครับตอนก่อนเกิดเมฆเควินเฮมโฮสเนี่ยนะครับมันก็จะเรียบๆแบบนี้ แต่พออากาศไหลเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็จะปาดเอาบริเวณนี้ให้มีการกระเพื่อมเล็กน้อยแล้วก็เป็นคลื่นขึ้นมาแล้วก็เป็นคลื่นที่ม้วนตัวแบบนี้หล,หลายจุดเลยนะครับนี่คือการเกิดเมฆเควินเฮมโลสมีภาพน่าสนใจจากกระบี่นะครับตอนแรกผมเห็นครั้งแรกเนี่ยผมไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันแต่มาคิดดูโอ้ที่แท้มันเป็นเมฆเควินเฮมโพสแบบมินิแล้วกันนะแบบมินิมอลนะครับนะคือมีเฉพาะส่วนยอดคลื่นกระเพื่อมเรียงตัวกันมานะครับ หาไม่ง่ายนะครับภาพนี้ในโลกนี้เนี่ยอาจจะมีไม่กี่ภาพก็ได้นะครับนี่เป็นแบบมินิมอลจริงๆแบบที่6ครับเป็นเมฆที่พิสดารมากจริงๆต้องเรียกว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของเมฆที่พิสดารนะครับคือเรามีเมฆเป็นปื้นอยู่บนฟ้าแล้วมันมีคล้ายๆช่องเปิดอยู่แล้วตรงกลางช่องเปิดเนี่ยมีลัษณะเป็นริ้วขาวๆยาวลงมานะครับนะริ้วขาวพวกนี้คือน้ําแข็งนะครับนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นกลุ่มของหยดน้ําแบบพิเศษ คใครเคยกินเบียร์วุ้นทานเบียร์วุ้นนะครับหรือเบียร์วุ้นหรือว่าโคกวุ้นเนี่ยจะเข้าใจว่าเขาต้องเอาเบียร์หรือโคกเนี่ยไปแช่ให้เย็นจัดก่อนใช่ไหมแต่ว่าเบียร์หรือโคกเนี่ยไม่เป็นน้ําแข็งนะครับจากนั้นเนี่ยเคาะนะครับหรทาให้กระเทือนนะครับสิ่งเกิดขึ้นคือมันจะกลายเป็นน้ําแข็งเลยลักษณะการเกิดไอริ้วๆแบบนี้คือการเกิดแบบเดียวกันเลยทํานองเดียวกันนะครับลองดูภาพนี้ครับจาก บนราชธานีนะครับคุณวานพบถ่ายมาอลังการมากลองเทียบกับขนาดของบ้านสิครับแต่หลังใหญ่โตมากนะครับเดิมทีเมฆเป็นปื้นข้างบนนี้นะครับเป็ปื้นบนนี้เนี่ยประกอบด้วยหยดน้ำนะครับที่คล้ายเบียวุนหรือโคบุนซึ่งใน็าสาวิชาการเรียกว่าหยดน้ําเย็นยิ่งยวดแปลว่าอะไรแปลว่าน้ําแต่ละหยดนี่อุณหภูมิต,ต่ำกว่าศูนย์องศาเซลเซียส แต่ว่าไม่เป็นของแข็งไม่เป็นน้ําแข็งยังเป็นของเหลวอยู่แต่พอถูกกระเทือนปับ๊บจะกลายเป็นน้ําแข็งตกลงมานะครับและการน้ำกลายเป็นน้ำแข็ง,งนะนเน,น,งนี้ยจะลามออกไปนะครับพอลามไปปับ๊บมันก็จะมีน้ำนมเป็นวงกลมจากจุดศูนย์กลางที่ลามออกไปนี่คือการเกิดของช่องเปิดในเมฆนะครับที่เรียกกันเต็มว่าฟอลสตริกโฮลโฮคือช่องเปิดฟอลสตริกคือมีลักษณะเป็นแท่งหล่นลงมาฟอลสตริกมาแบบที่5กันครับ แอสเพอริตัสนะครับนะพอเห็นแบบนี้คิดถึงอะไรครับบางคนเห็นคลื่นเนาะใช่แล้วครับ itas, แอสเพอริตัสแปลว่าแบบมันไม่เรียบนะครับแอสเพอริตัสไม่เรียบแล้วก็บางคนคิดว่าฝนจะตกด้วยแต่ความจริงแล้วแอสเพอริตัสเนี่ยนะครับฝนจะไม่ค่อยตกมากเท่าไหร่นะครับแต่ดูอลังการนี่เป็นภาพในเมืองไทยนะครับถ่ายโดยคุณทเรคุณเรนะครับภาพนี้เมืองไทยเช่นกันจันทบุรี uri, นะครับแถวเขาสอยดาวแอสเพอริตัสในเมืองไทย แอสโฟไรตัสเนี่ยเป็นจุดที่น่าเป็นเมฆน่าสนใจตรงไหนที่ว่าเป็นเมฆร,รูปแบบค่อนข้างใหม่เพราะว่าองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยนะครับเพิ่งจะรับรองเมื่อปี2017นี่เองนะครับค่อนข้างใหม่พอสมควรนะครับและอีกภาพหนึ่งที่อยากโคราชนะครับมีแบบนี้เลยดังนั้นมันมองท้องฟ้าบ่อยๆนะครับเพราะในเมืองไทยของเราเนี่ยก็มีเมฆร,ระดับโลกด้วยเช่นกันมีแอสโฟไรตัสในต่างประเทศนะครับมาแบบที่4ี่แล้วครับซูเปอร์เซล s u p e r ร์เซลนี่ชื่อบอกเลยนะครับซูเปอร์มันต้องมีอะไรยิ่งใหญ่แน่นอน s u p e r ร์เซลคือเม่ฝนฟ้าขนองที่ทรงพลังที่สุดในโลกคืออย่างนี้ครับในบ้านเราเนี่ยมีเม่ฝนฟ้าขนองทําให้เกิดอะไรได้บ้างฟ้าร้องฟ้าผ่าลูกเห็บใช่ไหมครับแต่ไม่มีทอร์นาโด,น,โดน,นะครับไม่มีทอร์นาโดแบบที่เหมือนกับที่ในข่าวที่จากอเมริกาแต่ s u p e r ร์เซลเนี่ยนะครับ ฟ้าร้องฟ้าผ่านี่ปกติแน่นอนฝนตกหนักได้ด้วยนะครับนะมีทอร์นาโดนะครับแบบรุนแรงได้ด้วยมีลูกเห็บขนาดใหญ่ได้ด้วยนะครับสซปเปอร์เออซลล์เนี่ยจะเป็นเมฆฝนฟ้าขนองที่มีเรียกว่าออปชั่นเสริมนะครับหรือว่าลักษณะเสริมเนี่ยเยอะมากเลยเช่นแถบตรงนี้นะครับพุงโคบแบบนี้เรียกว่าอาร์คัสเป็นต้นนะครับนะมีแพนนัสมีแรงต่างนะครับเดี๋ยวลองดูอีกภาพนึงนะครับเป็นซูเปอร์เซลล์อีกภาพหนึ่งรับการอนุเคราะห์จากคุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลนะครับเรียกว่านักเดินทางท แทบทุกพื้นที่ในโลกแล้วนะครับก็ไปเก็บซูเปอร์เซลที่เท็กซัสได้เมื่อปี2023นะครับนะเดือนอพฤษภาคมนะครับเห็นความยิ่งใหญ่ของเขานะครับแล้วก็เห็นว่านอกจากความยิ่งใหญ่ของเขาแล้วเนี่ยมีฝนตกบริเวณนี้ด้วยเนี่ยด้านบนนะครับมันจะแผ่มากว้างเลยนะครับแผ่มากว้างเลยครับคล้ายรูปทั้งแผ่ออกมาแต่หัวใจของซูเปอร์เซลอยู่ตรงไหนซูเปอร์เซลคือเมฆฝนฟ้าะนองพิเศษตรงที่ว่ามันมีการหมุนของกระแสอากาศในแนวดิ่ง เรียกว่าเมโซไซคลนอยู่ข้างในนะครับนะและการหมุนนี้นะครับจะพาให้บางส่วนของซูเปอร์เซลล์ทั้งหมดเนี่ยนะครับหมุนไปด้วยกันนะครับทีนี้การหมุนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นสมมติเราเองน้ำมาใส่อ่างน้ำนะครับแล้วก็ใส่น้ำลงไปเอาอ่างน้ำมาหนึ่งใบใส่ใส่น้ำลงไปปล่อยน้ำให้นิ่งเรากวนเขาพอกวนปั๊บสิเกิดขึ้นคืออะไรผิวน้ำล่ะผิวน้ำจะไม่เรียบอีกต่อไปแต่ว่าจะโค้งลงแบบนี้ซูเปอร์เซลล์คล้ายกัน ลักษณะของการกวนภายในนี่นะครับนะมันทำให้เกิดการเรียกว่าจมลงไปแบบนี้หากว่าไอ้ทุนที่จมลงไปนะครับแย่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นงวงเล็กๆนะครับเป็นงวงเล็กๆนะครับก่อนถ้างวงยังไม่แตะพื้นจะไม่ถือว่าเกิดทอร์นาโดนะครับจะเรียกว่าเป็นเมฆฟันเนลหรือเมฆกรุปกลวยนะครับภาษาวิชาการเรียกชูบ้าแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่งวงนี้แตะพื้นปับ๊บจะถือว่าเกิดทอร์นาโดที่เกิดจากเมฆซูเปอร์เซล ทีนี้ทําไมนักวิชาการถึงต้องแบ่งให้เป็นเมฆรูปกลวยกับทอร์นาโดด้วยเหตุผลอย่างนี้ครับในบางกรณีพบว่าบางทีมันออกมาเป็นกลวยเฉยๆแล้วมันหดกลับไปก็มีนะครับดังนั้นเขาจึงแบ่งระหว่างไม่แตกกับแตกนะครับว่าเป็นแค่เม่รูปกลวยหรือว่าเป็นทอร์นาโดแล้วและนี่คือโครงสร้างของซูเปอร์เซลนะครับในภาพใหญ่เรามีเมฆฝนฟ้าขนองก้อนใหญ่แต่หัวใจซูเปอร์เซลคือส่วนที่เป็นสีชมพูตรงนี้นะครับที่หมุนวนเรียกว่าเมโซไซคลนซึ่งเป็น ส่วนการหมุนของอากาศที่ทําให้เกิดทอร์นาโดนั่นเองส่วนอื่นๆนะครับอย่างเช่นบริเวณทีแ่แยกออกไปแบบนี้นะครับเ,เรียกว่าเป็นคล้ายๆรูปทั่งอินคัสใต้นี้อาจจะมีแมมม่าเมื่อกี้นี้ที่ผมเอาให้ดูจําได้ไหมฮะเมฆรูปนมนะครับเต้านมที่เต้านมวัวเป็นต้นนะครับอาจจะมีน้ําที่ตกจากเมฆแต่ไม่ถึงพื้นเรียกว่าเวก้าได้นะครับแล้วก็บางบริเวณนะครับ อาจจะมีฝนตกหนักเลยนะครับที่บริเวณตรงนี้นะครับบางบริเวณอาจจะไม่มีฝนเลยก็มีนะครับ mm hmm. เป็นบริเวณที่ไม่มีทั้งฝนทั้งลูกเห็บต่างๆบางบริเวณจะมีลูกเห็บตกด้วยหนักๆเลยดังนั้น s u p e r ร์เซล์เนี่ยจึงเป็นก็ว่าสุดยอดของเมฆฝนฟากันนองที่บนแถวใกล้ๆผิวโลกนะครับที่นักอุตุนิยมวิทยาเนี่ยศึกษากัน แบบที่3นะครับจริงๆแล้วผมอยากจะจัดให้เมฆนี้เป็นแบบที่1นะครับแต่ว่าด้วยเหตุผลบางอย่างนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทําไมผมจัดมาเป็นแบบที่3คุณผู้ชมลองเดาไหมครับว่าเมฆที่ยาวเสพตโลกอย่างยาวสักกี่กิโลเมตรคตําตอบคือ1000กิโลเมตรเรียกว่าเมฆมอร์นิ่งกอรี่มอร์นิ่งกอรี่นะครับชื่อก็จะบอกเลยนะครับมอร์นิ่งคือชอบมาเช้าเช้ามาตอนเช้าตรู่ประมาณตีห้ากว่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วมาเป็นเส้นยา,ยาวๆและหลายครั้งนะครับบ่อยครั้งที่มาเป็นเส้นขนานกันแบบนี้ ภาพนี้เกิดที่ออสเตรเลียนะครับนะออสเตรเลียขนานกันแบบนี้เลยมาขนานช้าเข้ามานะครับแล้วก็คนที่รู้พฤติกรรมของเขาเนี่ยจะชื่นชอบมากคือตามไปดูมอนิกอรี่นะครับหรือเล่นกันมาได้ด้วยเดมาดูว่าเล่นยังไงนะครับนะอันนี้เป็นแผนที่ของออสเตรเลียทางเหนือนะครับใกล้ๆอ่าวคาเพนเทเรียนะครับนะซึ่งจะมีเงื่อนไขทางลมฟ้าอากาศที่มันมีแหลมนะครับ ลักษณะภูมิศาสตร์แลวก็กระแสลมเนี่ยที่ทำให้เกิดเมฆมอร์นิ่งกอรีขึ้นมาได้นะครับก็มีลักษณะแนวเมฆมอร์นิ่งกอรีจะเคลื่อนที่จากหรือว่าตอ้นออกชิงเหนือลงมาสู่ต้นตกชิงใต้นะครับอย่างนี้เป็นต้นหรือว่ามอร์นิ่งกอรีที่มาจากทางใต้ขึ้นมาเมื่อกี้ผมเคลมว่ามอร์นิ่งกอรีเนี่ยาว1000กิโลเมตรใช่ไหมครับหลักฐานคืออะไรหลักฐานคือภาพถ่ายดาวเทียมครับที่สามารถจับภาพมอร์นิ่งกอรีที่ยาวมากๆเป็น1000กิโล0 0กิโลนี่เกือบเท่าประเทศไทยแล้วนะครับจากเหนือประมาณลงมาถึง และเขาเล่นกับมอร์นิ่งกอรี่อย่างนี้ครับขึ้นไปเซิร์ฟมอร์นิ่งกอร y ีนะครับมาถึง2แบบสุดท้ายนะครับไฮไลท์เลยเมฆที่คุยไปเมื่อกี้นะครับแแบบแรกเนี่ยอยู่ในบรรยากาศชั้นล่างสุดเรียกโทโพสเฟียแต่อีก2แบบที่เหลือนะครับอยู่ในบรรยากาศที่สูงขึ้นมานะครับสตาราโตสเฟียกับเมโซสเฟียร์นะครับมาดูกันนะครับว่าคืออะไรบ้างแบบที่2สวยไหมครับ เมฆมุกนะครับนาครีอัสคลาวนาครีอัคแปลว่ามุกนะครับสีจะเกิดเป็นสีรุง้งสวยงามมีสับเป็นกระเพื่อเป็นคลื่นด้วยนะครับแถบบ้านเราไม่มีเกิดแ,แถบขั้วโลกนะครับขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ยอย่างนี้ใกล้ๆแถบนั้นนะครับแถบเขตอบอุ่นต้องพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับเขตอบอุ่นจะมีนะครับแล้วก็จุดสําคัญคือมันเป็นผลนตภัแข็งเนาะทำให้เกิดการแตกตัวของแสงนะครับเป็นสีรุ้งสวยงามนะครับอันนี้เป็นภาพเมฆระดับโลกนะครับที่อยู่ในเว็บของการจุลยุทธวิทยาโลกนะครับ ลักษณะคลื่นเห็นชัดเจนลักษสีรุ้งนี่ชัดเจนมากเป็นเมฆสีรุ้งที่ชัดเจนที่สุดในโลกและสุดท้ายนะครับมาแบบที่หนึ่งนอกติดูเซนคลาวนะครับนอกติเนี่ยคือช่วงกลางคืนคือราตรีนะครับดูเซนคือส่องสว่างมันส่องสว่างช่วงก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นกับหลังดวงอาทิตย์ตกนะครับสีออกจากฟ้านะครับเกิดแถวเรียกว่าแถอบเขตอุ่นๆหนเช่นกันนะครับสีกัาฟ้าคุณลักษณะสิงแก้วนะครับซึ่งอยู่ต่างประเทศที่เบลเยียมเนี่ยถ่ายมาให้ชมนะครับแบบนี้ น,นี่นกลไกการเกิดครับดวงอาทิตย์เนี่ยจะต้องรับผอฟ้าไปแล้วนะครับเพราะเมฆทิปะราตรีน็อกติดูเซนคลาวนะครับอ,อ,อยู่สูงม,มากพอสมควรนะครับมากพอสมควรเลยจุดน่าสนใจอยู่ตรงไหนครับพบว่าจากทางสารนาซาพบว่าอย่างนี้เขาสงสัยว่าเมฆน็อกติดูเซนคลาวเนี่ยคุณอยู่สูงม,มากเลยไปเกิดอะไรขึ้นบนนั้นเพราะตรงนั้นไม่ควรจะมีเมฆแล้วก็ส่งเรียกว่ายานนะครับสำรวจขึ้นไปนะครับศึกษาอยู่ยาวเลยแต่ว่าพอศึกษาตัวเมฆนี้กลับพบความเชื่อมโยงที่น่าทึ่งคือว่า เมฆน็อกติลูเซนหรือทีปปาลาตรีนะครับที่คู่โลกใต้เนี่ยมันสัมพันธ์กับกระแสลมนะครับที่คู่โลกเหนือนะครับอันนี้เป็นแพทเทิร์นของนี่นะครับกระแสลมสีเหลืองเนี่ยเส้นสีเหลืองนี้นะครับนะกับไอตัวเมฆทีปปาลาตรีหรือน ok ็อกติลูเซนคลาวเนี่ยทุกใต้พบว่าการตามกันของเรียกว่าแพทเทิร์นเนี่ยขึ้นลงเนี่ยเลืองมอยู่ประมาณสสัปดาห์ดังนั้นเมฆน็อกติลูเซนคลาวนะครับ นอกจากจะมาสัจจานในแง่ที่ว่าอยู่สูงสุดในโลกแล้วนะครับยังแสดงถึงความเชื่อมโยงอันน่าประจับจด้วยค๊าเล็กเทเลคอนเนคชั่นรยะยะไกลระหว่างขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ใขึ้นมานและแนะนำนะครับสำหรับคนที่สนใจเรื่องเมฆจริงจังนะผมเขียนเล่มน,นี้ไว้ครอบคลุมเมฆแทบทุกประเภทนะครับแล้วก็เล่มน,นี้ลงรายละเอียดแล้วก็มีเล่มที่แปลญี่ปุ่นเล่มน,นี้นะครับลองดูถ้าสนใจเมฆอย่างจริงจังนะครับและนี่คือทั้งหมด10สุดยอดเมฆระดับโลกจากรายการยูเรกาพบกันใหม่ได้ในอีพีหน้าครับสวัสดีครับ Thai PBS podcast. View the world via The Voice.